เฟย์นะคะวันนี้จะมาสอนทำนะคะลูกปัดรูปกระต่ายน้อยรูปกระต่ายนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้อันนี้เป็นพวงกุญแจที่ใช้อยู่นะคะก็คราวที่แล้วคือสอนทำเป็นรูปหัวดินสอรูปกระต่ายใช่ไหมคะก็มีนะคะสมาชิกในช่องนะคะที่กดติดตามที่ได้ดูคลิปไปนะคะก็แนะนำมาว่าให้ทำเป็นตัวกระต่ายให้ด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะวันนี้จะสอนทำตัวกระต่ายอันนี้นะคะซึ่งในตอนต้นคลิปอะค่ะมันจะเป็นหัวที่ทำเป็นที่เสียบดินสอคราวก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้จะทำกระต่ายจะใช้สีม่วงทำนะคะเพราะว่าทำสีชมพูบ่อยแล้วค่ะอันนี้จะใช้ทำเป็นสีม่วงเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูเลยค่ะวิธีจากการจำง่ายๆก็วง6วงแรกก็เป็นวงจมูกค่ะใส่สีขาว5เม็ดค่ะใส่เอ็นทางซ้ายนะคะเม็ดที่6เป็นสีแดงค่ะจับปลายเอ็นให้เท่ากันแล้วดึงจะได้วง6แบบนี้นะวงต่อไปใส่สีขาวทางซ้าย2เม็ดขวา2เม็ดและอีก1เม็ดสวนวงต่อไปทำเหมือนเดิมนะคะซ้าย2เม็ดขวา2เม็ดและอีก1เม็ดสวนร้อยเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะซ้าย2เม็ดขวา2เม็ดและอีก1เม็ดสวนทำให้ได้ทั้งหมด7วงนะคะทำ6นะคะถักทั้งหมดจนได้ทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7ครบ7วงแล้วนะคะวงที่8วงสุดท้ายใส่ซ้าย2เม็ดค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะนำปลายเอ็นด้านซ้ายนะคะร้อยกลับมาที่เม็ดแรกสุดฝั่งตรงข้ามเม็ดนี้นะคะร้อยกลับไป
ใช้ปัดไปแล้วทางซ้ายเหมือนเดิมนะคะใส่ลูกปัด2เม็ดสวนผ่านกันที่เม็ดที่2นะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเอ็นด้านขวานะคะร้อยไปด้านข้าง1เม็ดเมื่อร้อยผ่านไปแล้วนะคะใส่ลูกปัด4เม็ดนะคะเม็ดที่4นำเอ็นส่วนผ่านกันแล้วดึงจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นจับชิ้นงานแบบนี้นะคะด้านขวาด้านขวาร้อยมาด้านบนตรงนี้2เม็ดด้านซ้ายใส่2เม็ดนะคะส่วนเม็ดที่2ด้านขวาร้อยขึ้นมา2เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว2เม็ดค่ะและสีดำ1เม็ดนะคะที่เม็ดสีดำนะคะส่วนผ่านกันที่เม็ดนี้ทางขวาร้อยขึ้นมา2เม็ดทางซ้ายใส่สีขาว2เม็ดเม็ดที่2นำเอ็นส่วนผ่านกันทางขวาร้อยขึ้นมา2เม็ดทางซ้ายใส่สีขาว3เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่3ทางขวาร้อยขึ้นมา2เม็ดทางซ้ายใส่สีขาว2เม็ดส่วนกันที่เม็ดที่2ทางขวาร้อยขึ้นมา2เม็ดทางซ้ายใส่สีขาว3เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่3อันนี้จะเป็นวงปิดนะคะอันนี้แถวแรกจะเป็นวง8วง6 8วงใช่ไหมคะแถวแรกจะเป็นวง6 8วงแถวที่2ตรงนี้จะเป็นวง5สลับวง6นะคะก็อย่างวงแรกเราทำเป็นวง6ใช่ไหมคะก็สลับเป็น6 5 6 5 6 5 6และวงปิดจะเป็นวง5นะคะทางซ้ายใส่1เม็ดค่ะแล้วนำเอ็นส่วนผ่านกันจับชิ้นงานอย่างนี้นะคะหันเข้าหาตัวเองทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดทางซ้ายร้อยไป1เม็ด
ด้านขวาใส่สีขาว3เม็ดส่วนเม็ดที่3ด้านขวาร้อยไป3เม็ดด้านซ้ายใส่1เม็ดและสวนผ่านกันด้านขวาร้อยไป1 2 3อีกเส้นหนึ่งนะคะร้อยมา1เม็ดด้านซ้ายใส่1เม็ดและสวนค่ะก็จะมีวงปิดจะเป็นวง5ตรงนี้นะคะก็ใช้เอ็นด้านขวาค่ะวนให้มาเจอกับตรงนี้เมื่อเอ็นเจอกันแล้วนะคะผูกแน่น2รอบใช้ครีมดึงเอ็นให้แน่นค่ะร้อยย้อนกลับเพื่อซ่อนปมค่ะใช้ก้ามปูตัดเอ็นที่เหลือทิ้งไปค่ะก็จะได้ครึ่งหัวแรกของกระต่ายของเราเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้จำได้ง่ายก็จะขึ้นวงที่เป็นวงตาก่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะจะได้จำได้ง่ายร้อยที่2เม็ดนี้นะคะฝั่งตรงข้ามกันจากนั้นด้านซ้ายใส่สีขาว3เม็ดค่ะเม็ดที่4เป็นเม็ดสีดำนะคะส่วนผ่านกันที่เม็ดสีดำเม็ดนี้ดึงให้สุดค่ะจะได้แบบนี้นะคะทางขวาร้อยไปด้านข้างนะคะ2เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว2เม็ดนะคะส่วนเม็ดที่2ส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2นี้นะด้านขวาร้อยไป2เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว3เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่3ด้านขวาร้อยไป2เม็ดด้านซ้าย
ใยสีขาว2เม็ดส่วนผันกันที่เม็ดที่2ต้นขวาร้อยไป2เม็ดต้นซ้ายใส่สีขาว3เม็ดส่วนผันกันที่เม็ดที่3ต้นขวาร้อยไป2เม็ดต้นซ้ายใส่สีขาว2เม็ดส่วนผันกันที่เม็ดที่2ต้นขวาร้อยไป2เม็ดต้นซ้ายใส่สีขาว3เม็ดส่วนผันกันที่เม็ดที่3ด้านขวาอันนี้จะเป็นวงปิดนะคะด้านขวาจะร้อยไป3เม็ดด้านซ้ายใส่1เม็ดและสวนผ่านกันจะได้แบบนี้ค่ะชั้นต่อไปนะคะด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดด้านซ้ายร้อยไป1เม็ดนี่ค่ะด้านซ้ายใส่สีขาว2เม็ดส่วนผันกันที่เม็ดที่2ด้านขวาร้อยไป3เม็ดนะคะด้านซ้ายใส่สีขาว2เม็ดส่วนผันกันที่เม็ดที่2ด้านขวาร้อยไป3เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว1เม็ดและสวนผ่านกันอันนี้วงปิดจะเป็นวง6ตรงนี้นะคะวนเอ็นให้มาเจอกันบริเวณนี้ก็ได้ค่ะผูกแน่น2รอบนะคะเมื่อเอ็นมาเจอกันเอ็นมาเจอกันแล้วนะคะผูกแน่น2รอบค่ะใช้ครีมนะคะดึงเอ็นให้แน่นรอย้อนกลับเพื่อซ่อนปมThank you.
ใส่ก้ามปูนะคะตัดไปเอ็นที่เหลือทิ้งไปค่ะในส่วนของหน้าก็จะเสร็จแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาใส่หูให้กระต่ายของเรานะคะวิธีการใส่หูนะคะก็มีสังเกตนะดำนะคะดำขาวขาวนี่นะ3เม็ดนี้นะคะใช้สีขาวเม็ดที่2นี่ค่ะร้อยเอ็นลงไปนะคะเสร็จแล้วใส่สีขาวไปทั้งหมด13เม็ดนะคะเม็ดที่13นะคะนำเอ็นทางขวาสวนผ่านกันนะคะจับปลายเอ็นให้เท่ากันนะคะแล้วดึงเมื่อสวนผ่านกันแล้วนะคะจับเอ็นด้วยมือขวานะคะร้อยกลับไปที่เม็ดนี้นะคะแล้วก็เม็ดนี้อีก1เม็ดร้อยกลับไปที่เม็ดที่เราร้อยเอ็นไปครั้งแรกอะค่ะและอีกเม็ดหนึ่งก็คือเม็ดที่เป็นหูนะคะ1เม็ดบนนี้เสร็จแล้วนะคะใส่สีที่เราต้องการค่ะสีที่เราชอบนะคะนี่จะใส่เป็นสีชมพูนะคะใส่ไป2เม็ดนะคะแล้วส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2ส่วนผ่านกันเสร็จแล้วทางขวานะคะร้อยขึ้นไปนะคะ2เม็ดเมื่อร้อยขึ้นไปแล้วนะคะด้านขวาเหมือนเดิมนะคะใส่สีชมพูไป2เม็ดที่เม็ดที่2ส่วนผ่านกันนะคะด้านขวานะคะร้อยมาที่สีชมพูเม็ดนี้แล้วก็สีขาวเม็ดนี้ร้อยสีขาว1เม็ดแล้วก็2เม็ดนะคะร้อยไป2เม็ดเมื่อร้อยผ่านไปแล้วนะคะทางซ้ายใส่ชมพู1เม็ดและสวนผ่านกันไปทางขวานะคะร้อยไปอีก2เม็ดเมื่อร้อยมาแล้วนะคะเมื่อร้อยมาแล้วนะคะเอ็นเส้นเดิมนี้นะคะที่ร้อยออกมาใส่สีชมพู2เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2เอ็นด้านขวาร้อยสีชมพู1เม็ดและสีขาว2เม็ดนะคะใส่1เม็ดค่ะใส่1เม็ดและนำเอ็นทั้ง2ผูกกันให้แน่นค่ะ
เอ็นทางซ้ายนะคะใส่สีชมพู1เม็ดและนำเอ็นส่วนผ่านกันจากนั้นร้อยทางขวานะคะร้อยไปสีขาว2เม็ดอีกเส้นหนึ่งร้อยผ่านไปสีชมพู1เม็ดสีขาว1เม็ดนะคะเมื่อเอ็นมาเจอกันตรงนี้นะผูกแน่น2รอบค่ะใช้ครีมนะคะดึงให้แน่นรอย้อนกลับนะคะเพื่อซ่อนปมค่ะตัดปลายเอ็นที่เหลือนะคะทิ้งไปค่ะจะได้แบบนี้นะคะนี่ก็เสร็จแล้วก็ดับเข้าข้างในค่ะให้หุ่นกระต่ายเราโค้งๆแบบนี้นี่นะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะปลายเอ็นเข้าไปในไม้ลูกปัดนะคะแล้วก็ใส่สีขาวทั้งหมด13เม็ดพอครบ13ใช่ไหมคะนำปลายเอ็นด้านหนึ่งสวนผ่านกันจับปลายเอ็นเท่ากันแล้วดึงค่ะก็ย้อมกลับไปนะคะที่เม็ดแรกที่เราร้อยไปตอนที่แรกนะคะแล้วก็ร้อยขึ้นมาตรงหูกระต่ายตรงนี้1เม็ดนี่ค่ะจากนั้นด้านซ้ายใส่สีชมพู2เม็ดนะคะส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2นั้นด้านขวาร้อยไป2เม็ดที่เม็ดสีขาวนะคะเมื่อร้อยผ่านไปแล้วใส่สีชมพู2เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2ใครทำไม่ทันก็กดจุดนะคะหรือไม่ทันไหนก็กดย้อนกลับนะคะเพื่อดูวิธีการทำเนาะเป็นทางขวานะคะร้อยสีชมพูนี้แล้วก็สีขาว2เม็ดร้อยผ่านมาแล้วนะคะใส่สีชมพู1เม็ดและส่วนผ่านกันทางขวาร้อยไป2เม็ดนะคะที่เม็ดสีขาวร้อยผ่านไปแล้วใส่สีชมพู2เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2ทางขวาร้อยสีชมพูไป1เม็ดค่ะและสีขาว2เม็ดเมื่อเราผ่านไปแล้วนะคะใส่สีชมพู1เม็ดนำปลายเอ็นส่วนผ่านกันอ
ก็ร้อยกลับไปที่เม็ดสีชมพูเม็ดนี้นะสีขาวด้วยเส้นนี้ก็ร้อยกลับมาที่สีขาวเม็ดนี้เมื่อเอ็นเจอกันแล้วก็ผูกแน่นสองรอบใช้ครีมดึงเอ็นให้แน่นร้อยย้อนกลับเพื่อซ่อนปมค่ะใช้ข้ามปูนะคะตัดแต่เอ็นที่เหลือทิ้งไปก็จะได้กระต่ายน้อยนะคะหมูเราก็ดัดตามที่เราชอบนะคะใครจะดัดโค้งข้างหนึ่งแบบนี้ข้างหนึ่งก็ได้หรือใครชอบโค้งทั้งสองอันก็ดัดเอาเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะหัวกระต่ายเสร็จแล้วค่ะเมื่อได้หัวคิตตี้มาแล้วนะคะเราก็จะทำอันนี้เป็นวงจมูกใช่ไหมคะอันนี้วงจมูกนะเราจะเริ่มทำวงนี้นี่นะคะวงที่อยู่ต่อจากวงจมูกนะวงนี้ก็ร้อยเอ็นเข้าไปนะคะทำล้อมวง6อันนี้นะเมื่อร้อยไปแล้วเอ็นทางซ้ายใส่สีม่วง4เม็ดค่ะส่วนพันกันที่เม็ดที่4สีนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นทำเนาะนำเอ็นส่วนผัดกันที่ลูกปัดเม็ดที่4นะจะได้วง5แบบนี้ทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดทางซ้ายใส่สีม่วง3เม็ดนะคะส่วนผัดกันที่เม็ดที่3ทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดทางซ้ายใส่สีม่วง3เม็ดค่ะส่วนพันกันที่เม็ดที่3ทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดทางซ้ายใส่สีม่วง3เม็ดค่ะส่วนผ่านกันที่เม็ดที่3ทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดทางซ้ายใส่สีม่วง3เม็ดค่ะส่วนผ่านกันที่เม็ดที่3นะคะอ
นี้จะเป็นวงปิดนะคะด้านขวาจะร้อยไปสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็สีม่วงตรงนี้ทางซ้ายค่ะใส่สีม่วง2เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2จบชั้นนี้ค่ะ